จารย์ครับอาจารย์ฮะเล่าเรื่องหลวงตาระเบียบเป็นใครครับหลวงตาระเบียบหลวงตาระเบียบท่านเป็นคนบางขุนเทียนบางขุนเทียนใช่แล้วท่านบวชพระบวชเณรบวชเณรที่ไหนใจเด็กเลยบวชเณรกับวัดราชธาวัดราชเดือธาที่วัดที่หลวงปู่ทองอยู่ใช่นานแล้วครับนานแล้วยังรู้จักแล้วเพราะลุงแกเป็นวัดทองตัวแกลุงแกเป็นสิทธิ์ใกล้ชิดวัดทองเป็นสิทธิ์หลวงพ่อทองใกล้ชิดหลวงพ่อทองก็แล้วหลวงตาระเบียบนี่เขาท่านบวชแล้วไปจำพรรษาที่ไหนครับท่านจำไม่ทั่วนะจำไม่ทั่วใช่ไหมคือไปทุกวัดที่มีเกจิอาจารย์เกจิอาจารย์เพราะตอนที่ท่านบวชใหม่ๆตอนเณรแล้วท่านก็บวชพระท่านทุนงทุนงแต่สมัยเป็นเณรแล้วท่านไปมายังไงถึงมาเกี่ยวข้องกับวิชาของสมเด็จโตไปเรียนมาจากใครปี18ปี18แกไปวัดละครั้งอ๋อหมายว่าปี18เนี่ยไปวัดละครั้งไปก็เลยไปเรียนวิชากับหลวงสายหลวงเจอหน้าหลวงปู่หน้าวัดละครั้งนี่ตอนนั้นท่านเป็นใช่แกไปก่อนที่จะแกไปก่อนปี18ก่อนแกจะวัดจะมาที่18สามปีแล้วก็ไปติดต่อไปมาหาสู่ก่อนละครกับหลวงปู่หน้าก่อนเมื่อตายก่อนเนี่ยจะเสียชีวิตปีศูนย์ฝังมันเป็นเสียครับคือจากนั้น8ท่านก็จำพรรษาอยู่แต่ว่าพอมาปักหลักอยู่ที่วัดละครก็ปี18จากนั้นก็ไปไหนต่อไหมครับ3ปีอยู่วัดละคร3ปีเป็นหลักเป็นชัดเจนแล้วก็มาโคราชมาอยู่ที่โคราชต่อปักชัยปักลงชัยจากนั้นไปที่ไหนต่ออีกครับศรีสะเกษไปศรีสะเกษแล้วไปไหนต่อชายน้องชายโอ้โหไปไหนฮะนครสวรรค์นครสวรรค์โลกคุณโลกมาลำปางออกมาลำปางออกมาลำปางแพร่แม่ฮ่องสอนแม่ฮ่องสอนแล้วก็มาขายที่อยุธยาอยุธยาที่เราที่ปูเสือไปเจอจากที่อยุธยาวัดอะไรครับวัดหนองเครือบุญวัดหนองเครือบุญอยุธยาหนองเครือบุญอยุธยาที่เราไปเจอตรงนั้นแล้วเมื่อยังไงถึงไปเจอได้ยังไงตอนนี้เจอแกเป็นหลวงตาแก่เกินกว่าล้านวัดแล้วตรงนั้นอ่ะอายุเท่าไหร่ตอนนี้ที่แกอยู่อ่ะ70 กว่า 80แล้วไปเจอที่กุฏิวัดหนองกระบุญอำเภออะไรอำเภออะไรหนองกระบุญหนองแซงหนองแซงนี่หนองแซงอยู่สระบุรีสระบุรีมันเกิดติดต่อกันครับอ๋อมันไปเกิดติดต่อสมัยชีพอาชีพกับอาชีพมันติดต่อกันไปเจอกันกำเนิดกันไปเจอตอนนั้นพักยังไงพักยังไงแกกว่าล้านวัดอยู่แล้วมีโยมบอกว่าผู้หญิงเนี่ยขายของว่านั้นดุมากเลยเคลียร์ต้นใหญ่มากว่าท้ายอยู่ไม่ได้นี่อยู่ได้แล้วตอนไอ้ตามีดีอะไรทำไมอยู่ได้ไปถามไหมไปถามเลยโอ้โหนี่ฮะใจถึงมากกี่นี้แล้วตอนนั้นพอก่อนเอาอัดต่อเลย